ก็สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมจะไม่ความรู้นะครับผมเรื่องธนบัตรนะครับผมรัชกาลที่8นะครับธนบัตร1บาทนะครับผมธนบัตรนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมผมก็เคยให้ความรู้ไปแล้วนะครับเตดเป็นส่วนของธนบัตรแบบปกตินะครับผมในส่วนของเรื่องราคานะครับแต่เป็นธนบัตรแบบหาง่ายอยู่นะครับผม แต่ในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงธนบัตรรุ่นนี so ้นะครับผมในส่วนของแบบหายากนะครับผมที่มีราคานะครับถึง5000บาทนะครับผมแต่จะเป็นแบบไหนนั้นนะครับผมผมจะบอกจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมก็คือนะครับผมธนบัตรนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมธนบัตร1บาทรัชกาลที่8นะครับผมราคานะครับผมถ้าเป็นแบบปกตินะครับผมก็คือแบบนี้นะครับแบบปกตินะครับที่หาง่ายอยู่นะครับผม ราคาจะยังไม่แพงนะครับจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นสภาพผ่านใช้แบบนี้นะครับผมสภาพเก่าแบบนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับผมไม่เกินนี้นะครับถ้าสวยขึ้นมาหน่อยก็อาจจะสามร้อยสี่ร้อยนะครับผมแต่ถ้าสภาพใหม่นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยนะครับผมถึงหกร้อยนะครับแต่ช่วงหลังๆมานี้นะครับผมตามที่ผมได้เจอนะครับผมก็จะอยู่ประมาณห้าร้อยนะครับผมไม่เกินนี้นะครับ เรือจะหกร้อยนะครับผมก็แล้วแต่เจ้าของร้านจะติดราคานะครับผมแต่ไม่เกินนี้นะครับจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมแต่ธนบัตรนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมแบบหายากนะครับผมราคานะครับผมสวยๆจะอยู่ที่ประมาณ5000บาทนะครับผมเก่าลงมาก็ราคาก็จะลดลงมานะครับผมเพราะว่าเรื่องของราคานะครับผมจะขึ้นอยู่กับสภาพของธนบัตรด้วยนะครับผม แล้วก็ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกันในระหว่างเวลานั้นที่มีการซื้อขายกันนะครับผมธนรบัตรนะครับผมแบบหายากนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับผมให้ท่านสังเกตเลยนะครับถ้าท่านใดมีอยู่นะครับผมให้ท่านนะครับผมสังเกตตามปลายปลากากาที่ผมชี้อยู่นี้นะครับผมให้ท่านนะครับผมสังเกต Tri หมวดตัวอักษรภาษาอังกฤษ,ษนะครับผมที่ตัวแรกนะครับผมก็คือหมวด A นะครับผม แล้วท่านดูนะครับผมว่าภาษาอังกฤษนะครับผมที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับผมว่ามีหรือเปล่านะครับผมจะอธิบายแบบง่ายๆนะครับผมถ้าไม่มีนะครับผมนั่นแหละครับผมคือแบบที่หายากนะครับผมซึ่งราคาถ้าสวยๆของห้าพันบาทนะครับผมแต่ถ้ามีนะครับผมก็เป็นแบบหาง่ายธรรมดานะครับผมให้ท่านสังเกตแค่จุดเดียวนะครับผมคือจุดนะครับผม หลังตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับผมว่ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้ามีแบบนี้นะครับผมเป็น a e แบบนี้นะครับผมหรือว่า a b นะครับผมจะเป็นธนบัตรแบบธรรมดานะครับผมจะไม่ใช่ธนบัตรแบบหายากนะครับผมแต่ถ้าท่านดูแล้วนะครับผมมีแค่นะครับผมตัวข้างหน้านะครับผมก็คือตัว E แบบนี้นะครับผมแต่มาดูตัวข้างหลังนะครับผมหลังจากตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับผมไม่มีนะครับผมนั่นแหละครับผมคือธนบัตร รุ่นหายากนะครับผมหวังว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะครับผมก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับผมให้ดูตัวสุดท้ายนะครับผมหลังจากตัวเรขนะครับว่ามีตัวอสกวรภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มีก็คือแบบหายากนะครับผมแต่๋ยถ้ามีก็คือแบบหาง่ายนะครับผมแบบฉบับที่ผมนํมาให้ชมอยู่นี้ก็แบบหาง่ายนะครับผมสรุปนะครับผมอีกครั้งนะครับให้ท่านดูที่ตัวอักวรภาษาอังกฤษตัวสุดท้ายนะครับผมว่ามีหรือเปล่านะครับหลังตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับผมถ้ามีก็เป็น แบบหาง่ายนะครับผมถ้าไม่มีก็เป็นแบบหายากนะครับผมสําหรับธนบัตรหนึ่งบาทนะครับผมรัชกาลที่แปดนะครับก็ถ้าไม่มีตัวอักษรอยู่ด้านท้ายนะครับผมผมก็ราคาห้าพันบาทนะครับผมเดี๋ยวท่านสังเกตดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับผมสังเกตง่ายๆเลยนะครับสังเกตตัวสุดท้ายนะครับผมหลังตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับผมว่ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่านะครับผม